เที่สองของวันนะครับวันนี้เป็น g v p JPY เนาะวันที่ยี่สิบแปดนะครับผมเหมือนเดิมนะวันนี้เป็นเวลาหนึ่งทุ่มแล้วนะครับเทที่สองเนี่ยผมเล่นตาม New York Volume, นะิวยอร์กวอลลุ่มเนาะหนึ่งทุ่มพอดีนิวยอร์กวอลลุ่มดันลงมานะฮะจะเห็นว่าแท่งก่อนหน้าเนี่ยเรามีแท่งนี้เนาะดันทะลุโซนที่มันเลนจิ้งโซนไซเบรตนี้ลงมานะครับทิ้งไ้เทียนไวนะ้เนาะแล้วพอเทตนี้นะครับเป็นแท่งที่ York Volume, นิวยอร์กวอลลุ่มเปิดเนาะราคาทําไส้เทียนขึ้นกลับลงมาทะลุโลตัวเองนะครับผมเลยเข้าเซลเนาะก็สต็อปลอ 17ปปส์เนี่ยผมแทร็กตตรงนี้ผมปิดเทปแล้ว80%เนาะไม่ได้รอถึงหนึ่งต่อหนึ่งะเพราะวันนี้เป็นเทปที่2ของวันเนาะก็ไม่อยากที่จะเสียกำไรจากเทปแรกไปนะครับตรงนี้ก็เหมือนจะวิ่งโดน TP เนาะถ้าเรามาดูในกราฟตรงนี้นะครับจะเห็นว่าเนี่ยผมเข้าเซลล์ตรงนี้นะผมตอนนี้ราคาวิ่งอยู่12เปปส์นะครับเป็นไทม์เฟรม30นาทีนะครับผมถ้าเรามาดู5นาทีเนาะจะเห็นว่าจุดที่ผมเข้าเนี่ยคือตรงนี้นะผมตรงที่ราคาเนี่ยมีการทะลุ โลตรงนี้ลงมานะผมก็ผมคัดกําไรออกที่ประมาณสิบสองเปิส์นะผมมันประมาณเก้าปิส์แปดเปิสอะไรพวกนี้นะผมก็อ่าตอนนี้ราคาไม่ไาสิบห้าเปปสละนะครับก็น่าจะถึง TP พอดีนะผมเดี๋ยวเราดูว่าจะถึง TP หรือเปล่าโอเคถึงเรียบร้อยนะครับผม TP สิบแปดเปนะผมตอบรอบสิบแปดเปิสก็กาไรหนึ่งต่อหนึ่งเนาะ TP ตรงนี้นะครับกดปิดเทรดตรงนี้นะครับปึ่งเรียบร้อย จบวันนะครับ2เทรดเนาะเทรดแรกเป็นเทรดทองเทรดนี้นะครับผมเซลล์ตรงนี้ราคาวิ่งลงมาได้ทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่40่สิบปนะครับผมแต่ว่าผมทัดกำไรออกตรงนี้เนาะซับลอดหน้าไม้ราคากลับมาโดนซับลอดหน้าไม้นะครับเทรดที่2เป็น GJ เนาะเข้าเซลล์ตรงนี้นะครับราคาวิ่งมาถึง TP เนาะแต่น่าจะปล่อยให้มันมาถึงท p เลยนะผมแต่อันนี้ผมปิดเทรดไปก่อนเพราะว่าไม่อยากที่จะเสียเทรดนี้อีกนั่นเองนะผมถ้าสมมติว่าราคาไม่วิ่งไปตามที่ต้องการนะครับโอเคก็ วันนี้จบวันนะครับ2เทศวันที่28วิบุนายนนะครับก็คิดว่าคนในไลสซีนน่าจะได้เข้า2เทศนี้นะผมเจอกันใหม่พรุ่งนี้แล้วกันนะครับขอบคุณมากครับ